ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันช่วยได้วันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของสองสามีภรรยาสองท่านนี้พิการทั้งคู่ไม่มีคนดูแลทั้งคู่ไม่มีบ้านอยู่ครับต้องไปนอนข้างคลองติดตามกับคุณธินภพในวันช่วยได้ครับตอนแรกเขาคิดเหมือนกันคิดจะไม่อยู่ไม่อยากให้เขาแบกภาระตอนนี้เขาดีๆอยู่พอมาเขามาเป็นอย่างนี้เราต้องเข้มแข็งแล้วอะว่าต้องดูแลพิการเนี่ยมันต้องเข้มแข็งไงพี่ทิพวรรณวันจงคำผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในวัย63ปีกว่าจะมีกำลังใจกลับมาเข้มแข็งได้เหมือนทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะตนเองต้องมาป่วยกระดูกทับเส้นและไม่ได้ทำการรักษามาตั้งแต่ปี50และปี56ที่ผ่านมาอาการกำเริบทำให้กลายเป็นคนพิการขาลีบไร้เรี่ยวแรงเดินไม่ได้เหมือนคนอื่นเคราะห์ซ้ำทุกวันนี้ต้องคอยดูแลนายศิลปะชัยหะชันกุลวัย61ปีสามีที่ป่วยพิการจากเส้นเลือดในสมองแตกในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งทั้งคู่ไม่มีลูกหรือญาติพี่น้องที่จะคอยช่วยเหลือดูแลอาศัยรับจ้างเย็บผ้าริมเขื่อนพอประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นพวกเราก็ดูแลกันไปจนไม่รู้ใครจะไปก่อนใครแค่นั้นแหละเขาก็ร้องไห้บ่อยเวลาด่าเขาพอคิดแล้วคิดไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงถ้าป้าไปก่อนเขาอะเราหมดปัญญาไม่มีตังค์แผ่นเพิ่นก็ไม่มีบางทีสายตรงเนี้ยหนูกัดชุดนึงตั้ง300กว่าบาทเราก็ไม่มีตังค์ซื้อบางทีก็ดึงทิ้งไปใส่ขวดนมให้เขาดูดมีขวดนม2ขวดเพื่อสำรองเวลาหนูกัดสายแล้วหมอศูนย์เขาก็บอกว่ามันเบิกไม่ได้ถ้าซื้อมาให้ก็คือแพงนอกจากรอจังหวะที่ว่าคนไข้คนไหนที่เขาไม่ใช้เขาก็เอามาให้ทุกวันนี้สองสามีภรรยาผู้พิการอาศัยอยู่ที่ริมคลองวัดชัยทิศแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเป็นที่อยู่หลักลอยไม่มีบ้านเลขที่โชคดีมีผู้ใจบุญมาสร้างหลังคาและผนังข้างๆพอช่วยกันแดดกันฝนให้หลังจากเห็นทั้งสองคนนอนอยู่ด้วยกันใต้สะพานอย่างน่าสงสารขณะห้องน้ำที่ใช้อาบน้ำและขับถ่ายก็จะอาศัยใต้สะพานและใช้ผ้าใบมากั้นเป็นประตูโดยพี่ทิพวรรณจะประคองตัวเองถลายคลานไปกับพื้นอย่างทุลักทุเลและจะคลานมาดูแลสามีติดเตียงแบบนี้ในทุกๆวันภายใน1อาทิตย์ก็จะมีจิตอาสามาเช็ดตัวทำความสะอาดให้สามี1ครั้งทำให้สามีต้องนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะแบบนี้เป็นภาพที่สามีเห็นแล้วทำใจไม่ได้และโทษตนเองตลอดเวลาว่าเป็นภาระของภรรยาและคนอื่นลูกชายเราเป็นภาระให้เขาไม่อยากให้เขาเหนื่อยใช่ไหมครับครับสิ่งที่อยู่ในใจของคุณลุงคุณลุงอยากบอกอะไรกับป้าบ้างครับที่ดูแลเราไม่ทิ้งเราเลยครับขอบคุณมากมากเลยทุกวันนี้พี่ทิพวรรณต้องฝืนร่างกายตนเองรับจ้างเย็บผ้าเพื่อเอาเงินซื้อกับข้าวและค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้สามีแต่ก็ได้วันละไม่กี่สิบบาทขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งเบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยคนชราของตนเองและสามีก็ถูกเจ้าหนี้ยึดไปเป็นประกันไว้ก่อนพอถึงวันเงินสวัสดิการในบัญชีออกเจ้าหนี้ก็จะไปกดออกมาเพื่อชดใช้หนี้สินที่ติดเขาไว้ร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้ที่นางทิพวรรณวันจงคำที่อยู่541/22แขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700เบอร์ติดต่อ0640489082หรือร่วมช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉินให้กับสองสามีภรรยาผู้พิการได้ตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขนาดนี้ได้เลยนะครับเป็นกำลัง
ังใจให้นะครับฝากไว้นิดนึงคือเรื่องของผู้พิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยผมเพิ่งได้คุยกับหลายท่านเลยเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีเบี้ยยังชีพคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งค่อยๆปรับตามอายุอาจจะไปจนถึง1,000 บาทแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าให้500 บาทที่เขาจะได้จากสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถใช้ขึ้นรถเมล์รถอะไรได้เขาไม่ได้เดินทางไปไหนหรอกผู้พิการผู้สูงอายุเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่พอจะปรับเปลี่ยนกลายมาเป็นช่วยเรื่องค่าข้าวค่าอาหารแทนได้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะครับลองเป็นข้อเสนอดูกันแล้วกันฝากไปนะครับเพื่อคนพิการนะฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ